โอเคครับสวัสดีครับเทียมจากทางเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาผสมซับกันนะครับก็จะมีเชื้อเห็ดนะครับเห็ดอะไรก็ได้นะที่เราอยากจะเพาะนะครับส่วนซับก็เราทำไปแล้วก่อนหน้านี้เราจะทำ3ขวด เสียงก็มาแหบละเสียงมาแหบไปละ3ขวด3ถุงนะครับโดยใช้อันนี้เผยลงไปแล้วนะครับก็อันนี้ตีประมาณ140กรัมคูณ3เข้าไปนะครับแต่ว่ารวมๆทั้งหมดผมจะใช้สายลงถุงที่เป็นอันนี้นะครับ grow bag แบบนี้นะครับก็จะมีกล่องขนาด 0.6 ไมครอนถุงยาวประมาณ50เซนถ้าจำไม่ผิด เดี๋ยวมีขนาดอยู่ตรงนี้อันนี้เริ่มไปแล้วนะพอดีเริ่มขั้นตอนไปแล้วก็เจออันนี้ผมทำไว้มันก็จะมีถุงประมาณยาว3ขนาดใช่ป่ะนี่คือขนาดแรกนะครับขนาดแรกที่ขายมาก่อนแต่อันนี้ขายหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาเข้าอีกเลยก็คือ18-35นะครับก็สูงประมาณนี้เห็นไหมเท่าอันนี้พอดีเลยนะ18-35ต่อมาเป็น44นะครับก็จะยาวกว่านี้นิดหนึ่งแล้วก็ตัวที่มีตอนนี้ที่ใช้ตอนนี้ก็คือ18-50นะครับความยาว50เซนก็ขายราคา10ถุง150บาทนะครับอันนี้ขายอยู่นะครับถุงครับก็วันนี้มีส่งถุงด้วยอันนี้ขายถุงได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับตอนนี้ผมแช่งน้ำหนักคือเทไปจนประมาณ3คัพแล้วได้600กว่านะครับอันนี้เป็นคัพที่4นะครับ4 5 6แบบพูนๆก็จะ6แล้วก็อันนี้จะได้1,400กรัมแล้วก็ผมจะใช้ทพีนะครับโอเคบ้านๆนะครับวันนี้ใส่ถุงมือให้ด้วยทีนี้มาดูเทคนิคการแตกเชื้อขั้นสูงกันนะครับแบบว่าตีไม่ต้องเยอะอย่างที่ผมบอกนะเน้นแรงตันฟรัดดูอิทฮาร์ดอย่างนี้เลยกำแน่นๆ2ครั้งพอแล้วเอาขึ้นบนนิดหนึ่งแล้วก็ตีนี่2ครั้งนะครับแล้วก็มันก็จะเทได้เลยพวกนี้ก็จะแตกไปในตัวก็ทำในห้องที่ปิดนิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยลดลมอะไรอ่ะลมโกรกอันนี้ตีแค่2ครั้งนะครับแต่อันนี้เป็นเชื้อที่ผ่านการตีมาแล้วมันก็จะง่ายนิดหนึ่งคือถ้าเราตีเยอะเชื้อมันจะช้ำพอเชื้อมันช้ำเชื้อมันก็จะเหม็นเปรี้ยวได้ง่ายๆแต่ทีนี้ซับเราเดี๋ยวผมพาดูซับนิดหนึ่งอันนี้ซับที่ทำเดี๋ยวเทนี้หมดก่อนนะก็เดี๋ยว2รอบนี้กำแน่นๆนะครับนี่แค่นี้เห็นเลยยิ่งให้มันออกขาวมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะเซฟเชื้อมากเท่านั้นคือเชื้อมันจะตื่นเร็วขึ้นก็ประมาณ5วันถ้าแบบทำดีๆหน่อยก็5วันก็เชื้อกลับมาแอคทีฟได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็จะแปลได้เพราะเห็ดป่ากันนะครับสุดท้ายนี่สองรอบตึงๆแล้วก็แค่นี้คือถ้าเชื้อช้ำน้อยมากๆมันก็จะตื่นมาเร็วมากๆตื่นมาแอคทีฟต่อแต่ว่าถ้ามันช้ำหนักมันจะต้องซ่อมแซมตัวเองก่อนก็คือช้ำแล้วก็มีแผลต้องเลียแผลก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะซ่อมแซมแผลก่อนแล้วก็ให้มันแอคทีฟนะแต่ว่าถ้าตีแบบนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยว่ามันชัดเจนมากนะครับปึ๊บหมดผ่านไปแล้ว4นาทีนะครับน่าจะใช้เวลา10นาทีพอดีเดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้โพสต์ก่อนนะวันนี้มีคนเขาบินข้างๆนี้ด้วยวอนเลยอะโอเคจากนั้นเราใช้ทีนี้เราก็ช่างให้ครบตอนนี้มันได้1,800ซึ่งแถม3มันก็ได้ประมาณ60กว่านะครับอันนี้
เทคนิคนี้จะเรียกว่าคลุกนะครับผมต้องใช้ทัพพีนะครับขอแล้วเติมมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นี่คือซับเล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับซับเมื่อคืนถ้าดูในคลิปเนาะมันก็จะอย่างนี้ผมบอกในคลิปมันจะบีบแล้วน้ำออกใช่ไหมแต่พอวันนี้นะดูนะบีบสุดแรงไม่ออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันจะปั้นก้อนกันประมาณนี้แล้วก็แต่นิดเดียวก็แตกอันนี้พอดีมากๆโอเคเรามาคลุกกันนะครับนี่เราเอาออกได้แล้ว 1,800 แล้วก็คลุกไปอย่างนี้เลยพอคลุกเสร็จเราก็ตักใส่ถุงนะครับไม่รู้ว่าทันไหมแต่อย่างน้อยๆมันได้สักถุงหนึ่งนะในคลิปนี้นี่คือเทคนิคที่ผมทำนะครับผมก็ทำแค่เทคนิคแค่นี้นะครับอันนี้เรียกว่ายำนะครับก็อ้าวชิมนี่นะครับโอเคยัดถุงกันให้ต้องวางมือกับท่านเลยอ้าวน้ำไม่ไหลอีกน้ำไม่ไหลครับตอนทำไม่ปิดนะครับพอจะเสร็จแล้วก็ค่อยปิดโอเคครับทีนี้เราก็มายัดถุงกันยัดถุงแล้วก็เซเลบริตนี่เซเลบริตนะมันคืออามุกของประมาณ5จะพอดีเลยทีนี้เรามาจับก้นถุงก่อนนะครับก้นถุงก็ความลงนิดก้นถุงใหม่ปกติมันก็จะทำเร็วกว่านี้นะครับมันจะเป็นไอ้กล้องก็ตอนนี้ก็ใส่ไปก็ได้ไป 3-400 นะครับอ้าวลงหายครับหึปัดต่อตอนนี้กี่นาทีแล้วขอชมแป๊บอ้าว7นาทีตันก่อนนี้ก็น่าจะทันนะครับเสร็จแล้วก็มัดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากว่าจะทำให้ถ้าเราล้วงมือเข้าไปจับถุงก่อนแต่ว่าถุงมันยาวก็จับต้นถุงก่อนนิดนึงก็ให้มันตั้งได้ดีตรงนี้ก็ใส่ครับผมแค่นี้เองนะครับขั้นตอนผสมครับผสมข้างนอกแบบนี้ก็ได้หรือจะไปเคล้าคลุกในถุงก็ได้นะครับแต่ละทีแล้วทีนี้อันนี้น่าจะได้อันนี้500เนาะอันนั้น630อันนี้ก็จะพอดีนะครับมัน600นิดๆท้าย625ที่เหลือก็อันนี้ก็ผมจะภาคหลังผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับก็คือใส่ไปประมาณ640รวมๆนะครับแล้วก็ทับหน้าอีกนิดหนึ่งคือจะทับหน้าหรือไม่ทับหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทับหน้าแล้วเราจะเห็นเส้นใยมันเดินตอนข้างบนสวยแต่ถ้าไม่ทับหน้ามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่มาถึงเดียวนะครับโอเคโอเคนี่นิดนึงจบครับผม
ดูเวลาถ้าเหลือก็จะพร่ำต่อโอ้เหลือเวลาอีกนิดนึงพร่ำต่อเราก็ไม่ต้องอัดแน่นนะครับทีนี้เราก็จะปิดหน้ามันนิดหน่อยนะครับให้มันครบ650ก็ได้แต่มันจะเกินนะครับก็ปิดหน้าทับมันแบบนี้นี่มันก็จะมันก็จะเดินข้างบนแบบเป็นเส้นใยสวยมากแล้วไม่ฟูๆเหมือนที่ไม่ปิดหน้าถ้าไม่ปิดหน้ามันก็จะฟูมากนะโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลองช่างให้ดูนะครับเป็นแรงสูงครับตัวก็เสร็จก็600ประมาณ600กว่าๆเดี๋ยวเวลานิดหน่อยครับเอาครับมีถุงสั้นด้วยนะครับเก็บไว้เปิดเองนะครับโอเคอันนี้ถุงนี่3ระดับเลยไหมก็โอเคจัดเป็นการประกวดถุงไปในตัวนะครับนี่ถุงแต่ว่าถุงสั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีแล้วนะมันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะดูนะความสูงทึบทึบแล้วก็ทึบนี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะรวบให้ดูสักเป็นถุงนะครับเผื่อทันการรวบของผมก็ตรงนี้รวบสั้นก็จะเห็นครับอันแล้วก็ใช่หนังกระติ้วนะครับรัดไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบนะ